นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการเน้นย้ำกับชาวจังหวัดชุมพรและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ถึงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้และพิธีมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้จำนวน11พื้นที่ใน11จังหวัดนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่เป็นการติดตามความก้าวหน้าไม่ใช่การมาประชุมให้งบประมาณแล้วกลับและย้ำถึงการทำงานของรัฐบาล3ปีที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาต่างๆอย่างมากมายรวมถึงวางแนวทางการปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางความต้องการของประชาชนทุกกระทรวงให้ความสำคัญกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยวางรากฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อส่งมอบให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อที่4นะแล้วก็เตรียมส่งมอบให้กับรัฐบาลที่มาการเลือกตั้งต่อไปเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางรากฐานของประเทศซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้วางรากฐานไว้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำไมถึง20ปีเรามองว่าคนวันนี้เกิดมาวันนี้อีก20ปีเรียนหนังสือจบปริญญาตรีเราต้องมองให้เขาว่า20ปีเขาจบมาแล้วจะทำงานยังไงเพราะนั้นการพัฒนาประเทศมันต้องพัฒนาเป็นทั้งรายปีราย5ปี10ปี15ปี20ปีทั้งนี้สุดแล้วแต่ว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยเขาจะมาปรับแก้ไขอะไรได้บ้างแต่ไม่ใช่ไม่ทำเลยนะทำแบบเดิมๆมาตลอดมันก็เป็นอยู่แบบเดิมอ่ะเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการเหมือนกับการเชื่อมต่อทั้งทางกายภาพนะครับกายภาพก็คือในการเชื่อมต่อถนนหนทางสนามบินนะรถไฟทางคู่อะไรเหล่านี้แล้วเราก็ต้องเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกคืออ่าวไทยกับอันดามันด้วยฝั่งของพวกเรานี่ก็จะเป็นเรียกที่เรียกว่าไทยแลนด์ริเวร่าชายหาดสวยงามเราจะต้องเน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะซึ่งจะนับวันก็จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นของโลกก็น่าภาคภูมิใจไหมครับถ้าเราไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีปัญหาอื่นๆประเทศไทยมันสามารถจะมีได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยคือเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินการประกอบการอาชีพต่างๆที่มันโปร่งใสมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีชื่นชมกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้คือกลุ่มจังหวัดที่มีชายหาดสวยงามที่ต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผ่านมามีการส่งเสริมเป็นบางพื้นที่และไม่เกิดความเชื่อมโยงกันจึงไม่สามารถสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่ได้พร้อมกับจะพัฒนากลุ่มโครงสร้างพัฒนาเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ที่พร้อมไปด้วยอาหารผลไม้คมนาคมทั้ง2ชายฝั่งซึ่งจะมีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเพื่อให้มีการเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆคล้ายกับโครงการ EEC ในภาคตะวันออกจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นซึ่งมีการนำสินค้าจากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรและเครือข่ายธุรกิจในจังหวัดชุมพรอาทิผลิตภัณฑ์จากยางพาราผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดชุมพรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยแปลงใหญ่โคนนมชุมพรรวมทั้งโครงการแก้มลิงหนองใหญ่และป่าและสะพานไม้เขี้ยมค่ะส่วนในช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อเป็นสักขีพยานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลำเลียงละอุ่นจำนวน84ราย98แปลงจากนั้นตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะรักษะวารินแหล่งน้ำพุร้อนของจังหวัดระนองซึ่งมีลักษณะพิเศษคือไม่มีสารกัมมันถันทำให้ไม่มีกลิ่นแตกต่างจากที่อื่นการแช่น้ำอุ่นน้ำพุร้อนน้ำแร่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกายรักษาโรคผิวหนังผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและลดความเร็วได้และลดความเครียดได้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ฟื้นฟู
ขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนองที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาเสริมการรักษาด้วยระบบทาราบำบัดด้วยน้ำแร่อุ่นตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดโดยโรงพยาบาลระนองได้ใช้น้ำแร่ร้อนธรรมชาติมาส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตกระดูกหักน้ำหนักมากเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวโรคติดต่อและยังมีคลินิกกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ล่าสุดสามารถรองรับผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูได้วันละ200คนและจุดสุดท้ายที่จังหวัดระนองนะคะนายกรัฐมนตรีตรวจท่าเรือระนองติดตามความคืบหน้าการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของท่าเรือระนองทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงมายังจังหวัดระนองการก่อสร้างเส้นทาง4ช่องจราจรพัฒนารถไฟเส้นทางรถไฟชุมพรระนองรวมถึงการเพิ่มความลึกของร่องน้ำทางเดินเรือและเสนอแผนการพัฒนาในส่วนของท่าเรือและอื่นๆเป็นโครงการระยะ4ปีทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบปะการังเทียมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านจำนวน 1,832 แท่งเพื่อเป็นการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำลึกและการบุกรุกทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะด้านรัฐมนตรีต่างๆนะคะได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้นอกระบบและการแก้ไขปัญหาในเรื่องของด้านความมั่นคงค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งมีเขตแดนติดประเทศเพื่อนบ้านเน้นย้ำการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงทั้งปัญหายาเสพติดผู้มีอิทธิพลการลักลอบค้าอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์การทำประมงผิดกฎหมายและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยขอให้รับฟังประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหลักด้านความมั่นคงควบคู่กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่พร้อมขอให้ปรับแผนบรรเทาสาธารณภัยให้รองรับกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์จากนั้นนะคะได้เดินทางไปสักการะอนุสรณ์สถานพลเรือเอกพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและจุดประทัด 10,000 ดอกด้านนายวีระโรจน์พจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่วัดตโนดตำบลหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งมีพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่อด้วยอิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมส่วนที่วัดพระบรมธาตุสวีมีพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า700ปีหนึ่งในจตุธรรมธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมพรพร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระบรมธาตุสวีประวัติในเมืองชุมพรจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่หาชมได้ยากโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำถึงความสำคัญของการบูรณะโบราณสถานทั้งสองแห่งและชื่นชมการคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติโดยมีศรัทธาของชาวบ้านเป็นหลักในการช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ขณะที่นายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านองค์กรการเงินชุมชนการจัดทำเมนูอาชีพสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มให้ผู้มีรายได้น้อยพร้อมติดตามการดำเนินงานธนาคารต้นไม้ที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบธกส.ตำบลพงุ้นอำเภอครนขออภัยค่ะตำบลครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยธนาคารต้นไม้บ้านพงุ้นมีสมาชิกจำนวน87คนจำนวนต้นไม้ที่ปลูก 16,667 ต้น
ตรวจสอบและประเมินมูลค่าต้นไม้ 13,761 ต้นมูลค่าต้นไม้ประมาณ31ล้านบาททั้งนี้ในส่วนของธ.ส.ชุมพรมีผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบจำนวน 1,213 รายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาแล้ว64ล้านบาทโดยมีการเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยค่ะ